รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้นะคะเป็นรายการสำหรับครอบครัวจริงๆค่ะพี่เปิ้ลเชื่อว่าเด็กทุกคนนะครับมีความเก่งที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าพ่อแม่เนี่ยจะหาเจอหรือไม่เราพยายามที่จะสร้างสรรค์รายการที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างกิจกรรมในครอบครัวค่ะรายการคิดซ่านะครับรายการที่จะเฟ้นหาซุปตาฟันน้ำนมเราไปรู้จักกับพี่เลี้ยงใจดีทั้ง3ท่านก่อนเลยคุณเปิ้ลนาคอนคุณหน่อยบุษกรและคุณอ้นศรีพันธ์และพี่เลี้ยงรุ่นเด็กของเราทั้ง3คนนะครับน้องแม็กน้องอันดาน้องออกัสและน้องออก้าร่วมถึงคุณครูใจดีของเรานะครับคุณครูฟ้าใสและครูรถครับและคนที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนคิดซ่าของเราครูใหญ่ประจำโรงเรียนนั่นเองครูต้าวู้ฮู้ดาวอัพดาวดาวอัพอาจารย์ดาวอัพดาวดาวอัพอาจารย์มาเทียบกันมามามาคิดซ่าด้วยกันคิดซ่าดีออดิชั่นกับการค้นหาเด็กซ่ามาฝึกฝนพัฒนาให้กลายเป็นซุปตาร์ฟันน้ำนมก็มาถึงวันสุดท้ายในการออดิชั่นรอบแรกซึ่งในวันนี้เรามีเด็กไซส์เล็กที่ความสามารถไม่เล็กตามขนาดตัวถึงขนาดว่าพ่อปั้นยอมไม่ได้จนต้องพยายามโชว์เรียนแบบเด็กซ่าของเราแต่จะรอดหรือเปล่าไปชมกันเลยไม่งานนี้ไซส์เล็กเรียกว่าต้องใช้แว่นขยายกันเลยครับนางฟ้าผีเสื้อของเราครับกับปีเตอร์แพนไม่ใช้สลิงครับใช้คุณพ่อเล่นจริงแทนสลิงในการแสดงครับฟินมากครับจบได้สวยงามไม่น่าเชื่อเลยการแสดงของน้องยูกิเนี่ยจะใช้สลิงฮะเป็นสลิงที่เส้นใหญ่มากครับผมเป็นคุณพ่อเขาเป็นคุณพ่อแหละฮะโอ้ยน่ารักมากเกิดมาเนี่ยเรายังไม่เคยเล่นกับลูกแบบนี้เลยยังไงลองไหมครับหนึ่งสองสามวันสปอนสถานฮิงเกอร์เบลก็พยายามจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อไปโลดแล่นเล่นกับหิ่งห้อยแล้วทิงเกอร์เบลก็บินพ่อเปิ้ลครับถ้ายกไม่ไหวผมแนะนำว่าใช้รถเครนดีกว่านะครับบินบินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงแล้วเธอก็บินขึ้นจุดยังท้องฟ้าอย่างโอ้โหไปโอ้ยหนักอ่ะสรุปแล้วนะครับเลือกหรือไม่เลือกครับกี่ครับผมเลือกไม่เลือกผมชอบมากนะครับน้องเขาไม่เสียอาการเวลาที่คุณพ่ออุ้มหมุนไปหมุนมาแล้วก็เย้น้องยูกิว่าที่ซุปตาร์คนต่อไปมาครับเพื่อนเราไปดูความน่ารักกับคิดซ่าคนต่อไปนะครับขอเสียงปรบมือกับน้องเจสซี่ว้าวว้าวว้าวโจชัวมาส่งข่าวว่าออก้าก็ชอบคนนี้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นงานประจำของออก้านะครับที่หลงรักสาวๆที่มาโชว์ในรายการคิดซ่าอยู่เป็นประจำครับชอบตัวการ์ตูนนี้มานานชอบเอลซ่าใช่ทุกคนครับสรุปออก้าใช่ใช่ไหมไม่ใช่แม่นี่คำรามกบเขื่อนละจ้าออก้าสรุปใช่ใช่ไหมHello, hello, 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 hello,
เอาละครับโดนแรงกดดันจากบรรดาเด็กๆครับใช่ไหมครับว่าครูซ่าจะต้องลงมารับน้องเจสซี่ครับลงมาเลยลงมาเลยเอางี้ลูกๆทั้งหลายสรุปแล้วครูซ่าเลือกหรือไม่เลือกครับครูซ่าเลือกหรือไม่เลือกเลือกลงมากับลีลาของซุปตาน้องเจสซี่คนนี้โอ้ยและน้องเจสซี่ว่าที่ซุปตาคนต่อไปสวยน้องฟ้าสวยนะครับเสกเวทีของคิสซ่าเป็นลานไอสเก็ตหล่นระเบิดไปเรียบร้อยแล้วครับจริงๆการเล่นที่ต้องมีการทรงตัวแบบนี้เด็กผิวดำจะได้เปรียบนะครับเพราะเล่นยังไงก็ไม่ล้มครับเพราะว่าเขามีผิวคล้ำนั่นเองครับ มันคนละคล้ำกันแล้วท่ายากๆโชว์เราได้ไหมโอ้มีมั้ยกระโดดกระโดดท่าไหนๆขอดูหน่อยท่ายากๆนี่โอ้โหเรียกได้ว่าแค่เดินหน้าก็จะหัวทิ่มดินกันอยู่แล้วครับนี่มีการเล่นท่ายากกันด้วยฮะเลือกหรือไม่เลือกครับครูซ่ากับน้องฟ้าสวยครับลีลาสเก็ตโรลเลอร์เบดของเธอแล้วก็เย้น้องฟ้าสวยว่าที่ซุปตาร์ฟันดำดำคนต่อไปเขาว่ากันว่าอย่ามองข้ามความสามารถของเด็กๆเพราะพวกเขาทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดนักเหมือนกับน้องออมที่ประกาศตัวจะมาโชว์คอนเสิร์ตแบบณเดชครับถึงชอบพี่ณเดชอ่ะเพราะณเดชหรอดูรูปร่างหน้าตาและความมั่นใจผมไม่ห่วงนะครับแต่ติดอยู่อย่างเดียวว่าทำไมน้องถึงร้องเพลงของคิดซ่าไม่ถูกล่ะครับเนี่ยดาวแม่หรือนี่อาจจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของณเดชก็เป็นได้ตอนนี้ไปชมโชว์ของณเดชกันเลยครับต่อไปเลยครับน้องอ้ําอ้ํานี่วันนี้จะมาโชว์อะไรครับณเดชค่ะจะมาโชว์ณเดชใช่ค่ะแสดงคอนเสิร์ตณเดชค่ะโอ้ณเดช back in the kingแม่อย่างคอนเสิร์ตใหญ่ที่สยามพารากอนกับทันเดอร์โดมเลยฮะช้างหมดมาเนี่ยจำได้ช้างอ่ะฟิลลิ่งได้เลยครับโอ้ยลงไม่ได้ค่ะไม่ยอมมาเป็นเมดเล่เลยครับโอ้โหทุ่มทุนคุกเข่าตามเพลงเลยครับอารมณ์มาสุดๆอินเนอร์น้องเขาแรงจริงๆครับมายังไงคอนเสิร์ตใหญ่เลยครับมาทำท่าชินให้ดูหน่อยสิครับตกมาคือใครอยากได้กินข้าวที่ฉันบอกรักเธอแล้วก็กินข้าวพ่อปนนี่มาดูคอนเสิร์ตชินหรือเชียร์มวยที่สนามลุมพินีครับเก่งอ่ะตัดสินกันเลยดีกว่าผู้ซ่าเลือกหรือไม่เลือกครับกับน้องอมครับชอบลีลาและฟิลลิ่งของน้องเขาอย่านะครูซ่าอย่าทำอย่างนั้นแล้วก็เย้น้องอมว่าที่ซุปตาร์ฟันน้ำนมคนต่อไปยิ่งใกล้จะจบการออดิชั่นในรอบแรกยิ่งตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะครับและช่วงหน้าเด็กซ่าชวนพี่อ้นทะเลาะครับผมซ่า